มันเป็นงานที่ต้องทำใจตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราเลือกวิธีนี้เราต้องทำใจไว้แล้วอะซึ่งมันก็เสียจริงๆเพราะว่าประสบการณ์จากการถ่ายหนังซอง X คือถ่ายหนังทั้งหมด4วันนะครับแล้ววันหนึ่งก็พอมาดูฟุตเทจแล้ววันหนึ่งเสียไปเลยแม้รู้แต่แรกว่ามีโอกาสสูงที่การถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยฟิล์มอาจเกิดปัญหาเนื่องจากต้องถ่ายทำด้วยกล้องฟิล์มเก่าหายากหากมนปฐมพลผู้กำกับภาพยนตร์ก็ยอมเสี่ยงเพื่อให้ผลงานหนังสั้นเรื่อง 2X เล่าชีวิตหลังความตายของนายทหารได้เฟรมภาพแสงและสีต่างจากการถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลทั่วไปจนได้รับเลือกให้ฉายในสายประกวดหลักเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลกาโนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ยังเป็นหนังภาคต่อจาก Endless Nameless หนังทดลองที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มทั้งหมดและเคยได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเทอร์ดัมมาแล้วเพียงเปิดตัวก็มีผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์และคนคัดเลือกหนังจากเทศกาลให้ความสนใจจำนวนมากขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มครับความยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การถ่ายทำเพียงอย่างเดียวครับแต่เพราะว่าเจ้าม้วนฟิล์มเนี่ยแหละครับที่ว่าสามารถบันทึกได้แค่ใช้เวลาไม่นานเท่านั้นเองครับอย่างฟิล์ม16มิลนะครับความยาว100ฟุตสามารถเก็บภาพได้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นรวมไปถึงฟิล์มซุปเปอร์เอ็กด้วยที่ความยาว50ฟุตก็บันทึกภาพได้2นาทีเท่านั้นอันนี้ความยากนอกจากการถ่ายทำแล้วก็อยู่ที่การล้างด้วยใช่ไหมครับคุณม้วนใช่เพราะเราเลือกล้างแบบว่าด้วยวิธีที่เป็นของเราครับเป็นวิธี hand process ซึ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันแล็บครับครับซึ่งมันล้างได้ครั้งละ50ถึง100ฟุตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ใช้ความอดทนสูงมากของคนล้างแล้วก็แต่ถ้าอยากแต่จริงๆมันก็ไม่จะไม่ยากถ้าเราไปล้างที่แล็บแต่มันก็จะแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นก็เลยถึงบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงด้วยและที่สำคัญฟิล์มหนังสั้นเรื่องหนึ่งใช้เวลาล้างเป็นเดือนๆเลยครับคูณครับคูณ25ก็คือ50ครับเมจะชื่นชอบในงานศิลปะหลากหลายประเภทและยังทำงานดนตรีในฐานะสมาชิกวงอินดี้อัศจรรย์จักรวาลหากสิ่งที่มนปฐมพลใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กคือการสร้างภาพยนตร์ด้วยฟิล์มหากกว่าจะได้ทำในสิ่งที่รักก็เข้าสู่ยุคที่ฟิล์มภาพยนตร์กลายเป็นสิ่งล้าสมัยไปแล้วความรู้ทั้งหมดในวันนี้จึงมาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสอบถามจากคนเก่าแก่ในวงการทั้งเทคนิคการถ่ายทำการล้างฟิล์มซึ่งหลายอย่างเป็นความรู้ที่กำลังจะถูกลืมไปในวงการภาพยนตร์ไทยจริงๆอยากจะบอกว่าต่างประเทศยังใช้ฟิล์มกันเกลื่อนเลยครับก็ในหลายๆเทศกาลที่ผมไปบางเทศกาลใช้ฟิล์มเป็นหลักเลยก็คือฉายหนังที่ถ่ายด้วยฟิล์มเป็นหลักซึ่งมันจะแอคทีฟในอเมริกาและยุโรปมากๆฮะหนังสั้นที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มทั้ง2เรื่องเป็นเพียงการปูทางสู่เป้าหมายใหญ่ของมนปฐมพลที่สั่งสมประสบการณ์เพื่อสร้างหนังยาวเรื่องแรกด้วยฟิล์มภาพยนตร์ทั้งหมดซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทหนังกวินภพ พันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน